กราบพระอาจารย์ธีรพงษ์ยานทโรโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะทิวาทิโวนิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนมการังคาโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบก็สวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปแล้วก็เจริญพรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานะทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งมีรหัสว่า DF 202ในเทอมนี้นะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราจะได้มาเริ่มทำการศึกษาในรายวิชานี้กันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำภาพรวมๆโดยทั่วไปก่อนนะก็ขออนุญาตเปิด PowerPointเห็น PowerPoint ใช่ไหมโยมทีนเห็นไหมเห็นครับเห็นนะโอเคอ่ะรายวิชานี้ก็ DF 202ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะพระอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก็คือพระธีรพงษ์ยานทโรพรรษา12พรรษา12เนาะก็รับผิดชอบในรายวิชานี้เรามาดูกันในรายวิชานี้นะนักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองนะตามอะไรนะความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ต้องศึกษาด้วยตัวเอง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะส่วนจะศึกษาด้วยตัวเองอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆดูในรายละเอียดไปว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าโดยข้อกำหนดจะต้องศึกษาด้วยตนเอง5ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยที่มีผู้สอนในรายวิชานี้นอกจากตัวผมก็คือพระธีรพงษ์ยานทโรแล้วนะก็ยังมีพระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สุติโกมีดร.จอมพลสุภาพแล้วก็อาจารย์ชุลีพรช่วงรังสีโดยมีคุณอุไรวันโคตระเป็นผู้ประสานงานซึ่งสามารถจะติดต่อกับคุณอุไรวันได้จริงๆก็ได้ตลอดเวลานะไม่ใช่ 9:00 ถึง 17:00 อันนี้เป็นเวลาทางการของ DOUแต่สามารถติดต่อคุณอุไรวันทางไลน์เพราะเราเปิดไลน์ของรายวิชามีข้อมูลอะไรมีคำถามข้อสงสัยอะไรก็ตามก็สามารถสอบถามมาทางไลน์ได้ซึ่งทุกท่านก็ได้อยู่ในไลน์นี้เหมือนกันนะแม้ผู้รับผิดชอบรายวิชานี้ก็อยู่ในไลน์นี้ก็สามารถจะเห็นได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะสื่อสารกันได้ด้วยง่ายอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์สุติโกซึ่งว่าพวกเราคงจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าท่านก็จัดในการซูมทุกวันเนาะก็เป็นโอกาสดีของพวกเราที่จะได้ฟังได้รับความรู้จากท่านนะและยังมีผู้ร่วมสอนอีก2ท่านก็คือดร.จอมพลสุภาพอันนี้ก็จะเป็นปรมาจารย์ทางด้านการพูดทีเดียวนะท่านเป็นวิทยากรมาเป็นมือหนึ่งของประเทศทีเดียวก็เป็นโอกาสของพวกเราที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีอาจารย์ชุริพรช่วงรังสีท่านก็เป็นวิทยากรมือหนึ่งเช่นเดียวกันมีประสบการณ์มากมายวันนี้เอาภาพที่ท่านแต่งคุยของ DOU มาเพียงเพื่อจะได้เห็นว่าเนาะท่านก็เป็นบัณฑิตของ DOU เป็นบัณฑิตรุ่น5
แถมเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมด้วยนะก็เลยเอาภาพอันนี้มาของท่านนะซึ่งส่วนทั้งสองท่านนี้จะเป็นใครยังไงก็ให้ท่านเดี๋ยวก็ฟังจากการแนะนำตัวของท่านในชั่วโมงของท่านเอาเองแล้วกันนะในรายวิชานี้นะก็มีคำอธิบายของรายวิชาว่ามันเป็นเรื่องของทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรผมพูดถึงเรื่องทักษะก็มีความมุ่งหมายให้เรียนรู้เรื่องทักษะทีนี้เรื่องทักษะมันเรียนรู้อย่างเดียวไม่ได้หรอกอ่านแล้วมันก็ไม่พอก็ต้องฝึกปฏิบัติมันจึงจะเกิดทักษะแต่มันก็มีข้อจำกัดในรายวิชาเพราะว่าการฝึกเนี่ยเราทางทีมผู้สอนเนี่ยไม่ได้จัดบรรยากาศไม่ได้จัดสถานการณ์ให้เราฝึกเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยจะต้องหาโอกาสในการฝึกด้วยตนเองนะซึ่งบางท่านก็อาจจะหาโอกาสฝึกได้ง่ายบางท่านก็หาโอกาสหรือหาสถานการณ์ได้ลำบากอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละท่านที่จะมีโอกาสประการใดแต่มีข้อขัดข้องสงสัยประการใดก็อย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่าเราก็คุยกันผ่านไลน์ได้สอบถามมาหารือกันได้แต่ว่ารายวิชานี้ก็ต้องมีการฝึกทักษะแล้วก็มีการกำหนดเป็นแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ไปซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำอย่างนั้นแต่ต้องฝึกก็อยากให้ทุกท่านผู้เรียนในรายวิชานี้ก็ต้องหาโอกาสหาสถานการณ์ที่จะฝึกทักษะของตนซึ่งจะฝึกทักษะด้านไหนบ้างก็เป็นการฝึกทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาและก็ทางใจให้ครอบคลุมแล้วก็มาทำหน้าที่โดยฝึกทักษะในการทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลเหมือนกับตัวต่อตัวเราจะเป็นกัลยาณมิตรตัวต่อตัวอย่างไรหลังจากที่เราฝึกความสามารถหรือทักษะทางกายวาจาใจของเราเรามีความรู้ความเข้าใจมีประสบการณ์ที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายวาจาใจของเราแล้วเราลองไปทำหน้าที่ระหว่างบุคคลต่อบุคคลจะอย่างไรบุคคลต่อกลุ่มนะหมายว่าเราเนี่ยจะไปแนะนำกลุ่มไปชักชวนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ตัวต่อตัวจะอย่างไรแล้วก็เพื่อให้เป็นการฝึกมากขึ้นก็จะมีฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการนะก็จะได้พูดถึงเรื่องของการลองทำหน้าที่กัลยาณมิตรในเชิงที่จะไปเอางานเป็นหลักนะไม่ใช่เอากลุ่มเป้าหมายเป็นหลักว่ากลุ่มเป้าหมาย1คนกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแต่ว่าเอาเน้นงานถ้าเราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการทำกิจกรรม1กิจกรรมใดเชิงปฏิบัติการนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงบูรณาการก็คือการผสมประสานเอาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆออกมาเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของรายวิชาก็สอดคล้องกับคำอธิบายตรงนั้นก็คือก็มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะนะเราก็เลยมีแบบฝึกปฏิบัตินะแต่ว่าในการฝึกก็ต้องฝึกไปตามตารางที่กำหนดไว้นะส่วนจะใช้โอกาสในการฝึกอย่างไรนั้นก็ตามโอกาสทีนึงแต่ว่าเราก็กำหนดเป็นตารางไว้ให้นะเดี๋ยวค่อยดูในเอกสารโดยที่เพื่อจะได้ฝึกทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นนะทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนอกจากนี้ก็ฝึกทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรระหว่างบุคคลต่อบุคคลระหว่างบุคคลต่อกลุ่มรวมถึงการฝึกทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยเอางานเป็นหลักก็คือลองทำหน้าที่เชิงปฏิบัติการแล้วก็เชิงบูรณาการเราก็มีทั้งเอาบุคคลเป็นเป้าหมายแล้วก็เอางานเป็นเป้าหมายเอาบุคคลเป็นเป้าหมายก็มีตัวต่อตัวหรือเราอาจจะเอากลุ่มเราจะไปทำหน้าที่กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกับมองเอางานเป็นหลักก็คือเชิงปฏิบัติการและเราก็ลองเชิงที่จะเอาความรู้ความสามารถด้านต่างๆที่จะมาผสมผสานเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำหน้าที่นั้นก็เป็นเชิงบูรณาการนอกจากนี้นอกจากจะฝึกทักษะแล้วก็จะหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติดูก็จะได้ทราบข้อบกพร่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในแต่ละครั้งของตนเองก็จะได้ไปปรับปรุงและพัฒนาจริงๆก็คือการพัฒนาทักษะของตนเองนั่นเองและนอกจากนี้ก็จะได้ตามตรึกและลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำไปแล้วนะเพราะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี้นะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ทีเดียวนะโลกนี้จะเป็นโลกแก้วได้ก็ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะนั่นก็คือที่เราได้มาทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่
อะไรนะทำโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วซึ่งมันเป็นบุญตารางเรียนของเราก็คือวันนี้เป็นวันแรกก็คือวันอังคารที่4นะก็เป็นเรื่องของปฐมนิเทศก็จะแนะนำเรื่องแบบในบางส่วนนะแล้วก็เรียงลำดับไปนะอันนี้ก็จะยังไม่ลงรายละเอียดแหละพวกเราคงได้ตารางกันไปก็อยากให้ดูตารางกันเอาเองแล้วกันเขาคงไม่ต้องมาชี้แจงตรงนี้นะดูตารางเอาว่าในวันอังคารที่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเว้นวันอังคารที่ไปตรงกับกิจกรรมธรรมยาตรานะเราก็จะเว้นเช่นเรื่องของวันที่25อย่างเงี้ยแล้วก็งดไปข้ามไปนะแล้วก็ส่วนจะเป็นอาจารย์ท่านใดนั้นก็ติดตามดูกันไปนะดูตารางเราเองนะในเอกสารประกอบในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ก็จะมีตำราเป็นหนังสือทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะอันนี้พวกเราก็อ่านเองได้ไม่ได้ยากเลยง่ายๆแล้วก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายอ่านปุ๊บก็รู้เรื่องแล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ความสำคัญกับแบบฝึกปฏิบัติในที่ประกอบในชุดวิชานี้นะอยากให้พวกเราทุ่มเทกับการลองฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกปฏิบัตินี้นะก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็จะเป็นเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติของพวกเราทีนี้เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนก็ต้องมีการวัดผลในการวัดผลเพื่อการประเมินนะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านหรือจะอย่างไรนะนะก็มีอันที่หนึ่งดูจากแบบฝึกปฏิบัติมีคำถามเลยไหมครับมีเสียงมาถามได้เลยนะในการประเมินผลก็ดูจากแบบฝึกปฏิบัตินะเพราะว่าวิชานี้มันก็เน้นการปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อฝึกทักษะก็เลยเน้นเรื่องของที่เราได้ทำตามแบบฝึกปฏิบัตินะซึ่งใน 100% แบบฝึกปฏิบัตินี่ก็จะให้สัดส่วนของคะแนนถึง 45% เนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งนะสมมติว่าถ้าคะแนนเต็ม100แบบฝึกปฏิบัติเนี่ยก็ 45% ถามว่าดูจากอะไรดูจากกิจกรรมที่ทำเพราะว่าแบบฝึกหัดเป็นตอนๆแล้วก็ดูความสม่ำเสมอของการทำกิจกรรมตลอดจนคุณภาพของกิจกรรมในรายงานในการเขียนการอธิบายเป็นอย่างไรนั้นก็ดูคุณภาพด้วยนะก็อันนี้ก็จะมาตรวจว่าสิ่งที่พวกเราได้ฝึกเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรจากแบบฝึกปฏิบัติที่ 45% ทีเดียวแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมีการสอบในปลายภาคนะซึ่งก็จะมีปรนัยนะแล้วก็อาจจะมีอัตนัยก็แล้วแต่แต่ว่าโดยพื้นฐานก็จะให้สัดส่วนคะแนนในการสอบเป็น 35% นะโดยพื้นฐานตอนนี้ก็เอาว่าถ้าเรามีปรนัยก็สัก35ข้อข้อละ1คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะก็อาจจะมีปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอะไรจากนี้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ก่อนแต่ว่าโดยพื้นฐานก็กะว่าสอบก็ไม่ต้องยากหรอกในเมื่อเราทุ่มเทกับการทำแบบฝึกปฏิบัติแล้วนะก็อ่ะเอาความรู้นั้นจากการอ่านและการฝึกปฏิบัตินั้นมาลองตอบข้อสอบดูซิอีก 35% นะซึ่งจะน้อยกว่าแบบฝึกปฏิบัติที่เหลืออีก 20% โอ้ไม่น้อยทีเดียวปกติก็ไม่เกิน 10% หรอกแต่ว่าในรายวิชานี้เนื่องจากว่าการจะทำแบบฝึกปฏิบัติเนี่ยอาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกันนะนอกจากอ่านเอกสารแล้วมีการสอบถามแล้วการเข้าฟังนะในการบรรยายของอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยก็อยากให้ความสำคัญตรงนั้นเพราะถ้าไม่เข้าฟังแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เอาได้หนังสือไปได้แบบฝึกปฏิบัติไปทำมันก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เข้าใจก็เขียนมั่วๆมาทำนองอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ไปทำตามอะไรนะตามแบบอะไรไม่มีหลักวิชาการมันต้องมีหลักวิชานะไม่ใช่ไปทำแบบลูกทุ่งเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรในเมื่ออุตส่าห์มาเรียนในรายวิชานี้ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาจะเข้าใจได้ก็ต้องฟังก็เลยให้คะแนนจิตวิสัยในการเข้าร่วมฟังหรือว่าอาจจะมีการเข้ามาสอบถามแสดงถึงว่านักศึกษามีความสนใจในเรื่องของการเรียนในรายวิชานี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยให้ถึง 20% ทีเดียวเรียกว่าคะแนนกินเปล่านะก็อยากให้เข้าฟังนะวันนี้ใครไม่เข้าก็จะมีการบันทึกไว้ว่าใครเข้าใครไม่เข้าอย่างไรก็จะดูตรงนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งนะเพียงแค่อยากให้เข้าฟังนี่คือประเด็นหัวใจเพราะถ้าไม่ฟังก็จะไม่ได้ความรู้ก็จะไม่เข้าใจไปอ่านแล้วมันไม่เข้าใจหรอกมันอ่านแล้วจะรู้เรื่องในระดับหนึ่งแต่จะไม่สามารถไปปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งนะเมื่อเรียนเป็นรายวิชานี้แล้วก็อยากให้พวกเราได้มาฟังการบรรยายของอาจารย์แต่ละท่าน
ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์จอมพลอาจารย์ชุลีพรและท้ายที่สุดจะเป็นของพระครูสังฆลักษณ์อนุรักษ์เองก็ตามซึ่งดีๆทั้งนั้นนะก็เลยให้ตรงนี้อีก 20% เนี่ยเพราะฉะนั้นดูแล้วมันง่ายเลยเราทำแบบฝึกปฏิบัตินิดนึงแล้วเอาความรู้มาทำข้อสอบเสร็จแล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมให้ดีนะคะแนน 100% ก็ไม่หนีไปไหนเสียจากพวกเราแล้วเราก็มาตัดเกรดทำนองอย่างนั้นเนาะก็จะมี3เกรดละก็คือยอดเยี่ยมผ่านกับไม่ผ่านนะแต่บางคนถ้าส่งเอกสารส่งไม่ส่งแบบฝึกปฏิบัติไม่ทำข้อสอบอย่างนี้นะก็ถือว่าไม่ผ่านเป็น incomplete ก็อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือถ้าไม่ผ่านก็เหมือนกันนะก็จะมีตัดแค่นี้แหละ H ก็คือยอดเยี่ยม S ก็คือผ่าน U ก็คือไม่ผ่าน I ก็คือยังไม่สมบูรณ์มีอยู่4ระดับทำนองนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้ S ผ่านหรือยอดเยี่ยมไปเลย H เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบฝึกปฏิบัติทุกครั้งเข้าฟังทุกครั้งนะแล้วก็ทำข้อสอบนะมันก็น่าจะผ่านอย่างยอดเยี่ยมนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรในแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดรายวิชานี้จะมีอยู่8ตอนนะในแบบฝึกปฏิบัติ8ตอนเพื่อให้สอดคล้องกับในนะทักษะที่เราจะฝึกไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจบุคคลต่อบุคคลบุคคลต่อกลุ่มเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณาการอย่างนี้จะมีเป็นแบบ8ตอนแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดในการทำแบบฝึกปฏิบัติเนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงความรู้เบื้องต้นก่อนนะก็อยากจะมาพูดถึงทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะให้พวกเรามีความรู้เป็นพื้นฐานซะก่อนนะจะได้มองภาพอะไรได้เห็นภาพอะไรไปอ่านหนังสือหรือทำแบบฝึกปฏิบัติก็จะได้เข้าใจได้เลยมากขึ้นนะก็จะขออนุญาตพูดถึงทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้เขียนดีมากเลยว่ากัลยาณมิตรนะพูดถึงกัลยาณมิตรรู้สึกดีเมื่อได้เห็นเย็นใจเมื่อได้ใกล้สบายใจเมื่อได้พบสิ่งดีๆแล้วแบ่งปันนะนี่เรียกว่าเขียนได้ดีมากเลยรู้สึกดีเมื่อได้เห็นเย็นใจเมื่อได้ใกล้สบายใจเมื่อได้พบสิ่งดีๆและแบ่งปันเป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยนะเขียนมาก็เลยเอามาใส่ตรงนี้เลยนะให้พวกเรานี้แหละกัลยาณมิตรเมื่อได้เห็นแล้วก็จะรู้สึกดีๆพอใกล้แล้วรู้สึกเย็นใจคบหาก็สบายใจมีอะไรก็แบ่งปันทำนองอย่างนั้นนี่คือความเป็นกัลยาณมิตรนะเหมือนหลวงพี่ทั้งหลายเนี่ยที่ไปดูพระธรรมทายาทถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านใช่ไหมเราก็ท่านเห็นท่านได้เห็นเราท่านก็จะรู้สึกดีพอมาใกล้เราจะรู้สึกเย็นใจไม่ใช่พอเราเดินเข้าไปหาเนี่ยท่านก็จะรู้สึกร้อนใจเดินหนีเลยอย่างเงี้ยแต่ดีไม่ดีท่านก็อยากเดินเข้ามาหาเราเพราะว่าเข้ามาใกล้เราแล้วเย็นใจมาพูดคุยกับเราสบายใจแล้วเราก็จะมีอะไรแบ่งปันดีๆไอ้แบ่งปันดีๆก็ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรนะข้าวของอะไรหรอกไม่ต้องมานึกถึงอาหารปลาหน้าอะไรหรอกแค่คำพูดดีๆให้กำลังใจดีๆแค่นี้แหละธรรมทายาทท่านก็สบายใจได้พี่เลี้ยงดีๆนะทำนองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลวงพี่ที่มาลงเรียนในรายวิชานี้นะก็จะสามารถที่จะได้แนวคิดที่จะไปดูแลเป็นกัลยาณมิตรให้กับท่านน้องๆหรือเป็นกัลยาณมิตรให้กับพระเพื่อนพูดถึงกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือผู้ให้หัวใจของกัลยาณมิตรคือผู้ให้นะไม่ว่าจะให้สิ่งของให้คำพูดพอเราพูดออกไปก็เป็นเรื่องการให้ความรู้หรือให้กำลังใจก็เป็นการพูดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจแล้วก็พูดยกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางวาจาหรือให้ความช่วยเหลืออันนี้เป็นการกระทำใช่ไหมให้แรงหนักว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นทางกายหรืออาจจะให้ความไว้วางใจเป็นความรู้สึกดีๆเป็นที่ไว้วางใจรู้สึกปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางใจอันนี้เอาทำความรู้คร่าวๆไปก่อนว่ากัลยาณมิตรคือผู้ให้ก็ให้สิ่งของให้คำพูดให้ความช่วยเหลือหรือให้แรงถูกไหมแล้วก็ให้ความไว้วางใจซึ่งเป็นความรู้สึกแต่ว่าจริงๆความสำคัญก็อยากจะบอกว่ากัลยาณมิตรที่ประเสริฐเนี่ยก็คือเป็นผู้ให้แสงสว่างอันนี้ก็พูดคร่าวๆตรงนี้ไปก่อนแต่ที่เขียนไว้เนี่ยก็เป็นภาพรวมๆล่ะตามหลักธรรมสังฆวัตถุ4แหละแต่ว่ากัลยาณมิตรจงเป็นผู้ให้แสงสว่างดุจดวงตะวันที่ไม่มีวันท้อเห็นสัญลักษณ์ปั๊บรู้เลยเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่บอกเพราะ
นอกจากจะให้สิ่งที่เขียนตรงนี้แล้วเนี่ยที่เป็นพื้นฐานการให้แสงสว่างนะกับผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องค่อยๆตามไปนะพอพูดถึงการให้ในเมื่อกัลยาณมิตรเน้นที่การให้ที่ให้เนี่ยที่กัลยาณมิตรต้องให้เพราะว่าเพราะเห็นประโยชน์ต่อผู้รับนี่เราเห็นประโยชน์ต่อเขาเพราะฉะนั้นเราก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสำเร็จเพื่อความสุขที่เราให้ที่ให้ก็ให้ด้วยเพราะมีจิตเมตตาก็คือมีความเมตตากรุณาเพราะเรามีจิตที่เป็นเมตตาจิตเป็นกรุณาจิตเราให้ด้วยความเมตตาไม่ได้ให้เพราะเหตุอื่นไม่ได้เพราะว่าอยากจะได้สิ่งตอบแทนเพราะเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราให้หรือจากผู้รับแต่เราก็หวังความปลื้มใจที่เกิดขึ้นภายในตนนะอาจจะหวังบุญที่ได้หวังความสุขความสบายใจของเรานะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีก็แล้วแต่เถอะนะทำแล้วไม่หวังก็เป็นคำพูดดูสวยหรูแต่ว่าทำแล้วก็หวังเถอะเมื่อเราทำดีก็ต้องได้ดีเมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรมันก็ต้องปลื้มใจเพราะมันเป็นเรื่องของบุญบารมีนะถ้าเราทำอย่างธรรมดามันก็เป็นบุญแต่ถ้าเราทุ่มเทแรงกายแรงใจเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการทำหน้าที่นั้นมันก็เป็นบารมีของเราอันนี้เป็นพื้นฐานของการให้เป็นพื้นฐานของกัลยาณมิตรแล้วถามว่าให้ใครก็ให้แก่ผู้ที่ต้องการคนที่ไม่ต้องการเขาก็ไม่เอาใช่ไหมเขาก็ไม่อยากได้แล้วก็ต้องให้แก่คนที่ต้องการคนที่ต้องการก็คือคนที่ขาดหรือพร่องในสิ่งนั้นๆนะทีนี้คนที่ต้องการเนี่ยเขาก็ต้องรู้ถือว่าเขาขาดอะไรพอเขารู้ว่าเขาขาดหรือพร่องอะไรเขาก็อยากได้เขาก็ต้องการเขาต้องการปั๊บมาเจอเราเราให้ไปปุ๊บก็ตอบสนองความต้องการของเขามันก็ถูกใจกันใช่ไหมผู้ให้ก็เป็นที่รักแต่ตรงอย่างนั้นนะถามว่าแล้วเขาขาดหรือพร่องอะไรก็เยอะแยะเลยนะก็เอาหลักธรรมสรีระธรรมสูตรมาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเอามาแน่นอนผู้ที่ต้องการก็คือหิวข้าวกระหายน้ำเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไม่มีเงินก็ไม่มีงานมีงานแต่ไม่รู้วิธีทำงานนะค่อยๆนึกไปนะทำความเข้าใจคือหิวอ่ะก็ต้องมีข้าวหนาวก็ต้องมีเสื้อผ้ามีบ้านอยู่สมมติอย่างเงี้ยป่วยก็ต้องมียาก็ต้องมีเงินซื้อจะมีเงินก็ต้องมีงานจะทำงานได้ก็ต้องรู้วิธีทำงานแม้รู้วิธีทำงานแต่ก็ไม่กล้าลงมือทำกลัวกล้าทำงานเป็นแต่ขาดความมั่นใจหรือทำได้แต่กำลังไม่พอต้องหาคนช่วยหรือเปล่าหรือมีกำลังมากมายมีคนเยอะมีหมู่คณะเยอะแต่รวมทีมไม่ได้คือมันพร่องไปเยอะแยะไปหมดเลยพร่องข้าวพร่องเงินพร่องงานพร่องความรู้ในการทำงานพร่องกำลังใจในการทำงานพร่องความสามารถในการรวมทีมอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างคร่าวๆพอให้พวกเรานึกภาพออกว่ามีคนที่ต้องการเขารู้ว่าเขาขาดเราก็ไปเติมเต็มในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างนี้นอกจากจะให้ผู้ที่รู้ตัวเองว่าพร่องมันยังมีอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ที่ไม่รู้ว่าตนเองมีความต้องการเขาไม่รู้หรอกว่าเขาขาดเขาพร่องยังคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบคือไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เข้าใจเราก็ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ว่าตนต้องการไม่รู้ว่าเขาพร่องคือมันมีคนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ถ้าเขารู้ว่าเขาหิวข้าวเขาอยากกินข้าวเขาอยากได้ข้าวเรามีข้าวเราก็ให้ข้าวเราบอกเราไม่มีข้าวเราบอกอย่างนี้แล้วการมาทำเรามีเงินเราก็ให้เงินไปหาซื้อข้าวแทนหรือเอาอย่างนี้แล้วการมาทำงานเพื่อแลกเงินจะได้ไปซื้อข้าวมันมีวิธีการมากมายถ้าเขารู้ว่าเขาขาดแล้วเขาก็มาขอสมมติอย่างนี้แต่พอเขาไม่รู้ว่าเขาขาดนี่สิเขาก็ไม่มาขอเราไปให้เขาก็ไม่เอาทำนองอย่างนั้นเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนที่ไม่รู้ว่าตนเองต้องการไม่รู้ว่าตนเองขาดหรือพร่องไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ยังไงเนี่ยเราจะทำหน้าที่นี้อย่างไรเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิตหรือรู้ก็เข้าใจผิดไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจในเรื่องทานศีลภาวนาแถมมีมิจฉาทิฏฐิมีอคติแล้วเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนเหล่านี้ได้อย่างไรเห็นไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าอะไรนะจงให้แสงสว่างนี่คนพวกนี้ก็อาจจะบอกว่ามาทางมืดๆมาทางมิดๆแหละ
ถ้างั้นเราจะให้แสงสว่างกับคนเหล่านี้ได้อย่างไรไอ้เรื่องการขาดอาหารขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากแต่ความไม่รู้ความจริงของโลกและชีวิตตรงนี้แหละยอดกัลยาณมิตรก็จะทำหน้าที่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้ค่อยๆทำความเข้าใจกันอันนี้โดยพื้นฐานก็คืออะไรนะพร่องสมบัติพร่องกำลังใจพร่องความรู้ความสามารถพร่องความปลอดภัยหรือความไว้วางใจมันคือเอามาจากหลักธรรมสังหาวัตถุเนาะหลักธรรมเพื่อการสงเคราะห์เพื่อการผูกมิตรเพื่อเป็นที่รักเพราะเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่เราก็ต้องไปเป็นมิตรการจะผูกมิตรไว้ได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ก็ต้องทำทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาเห็นไหมยึดหลักนี้มาก็เลยมีความพร่องแล้วก็ไปเติมเต็มด้วยสังขารวัตถุ4อันนี้เชื่อมโยงให้เห็นภาพนะว่ามันพร่องแล้วก็นี่มันมีหลักธรรมที่จะเสริมแต่ก็ได้บอกแต่เบื้องต้นแล้วว่าไอ้ทานปิยวาจาอัตจริยาสมานัตตาเนี่ยก็ถ้าทางโลกก็ธรรมดาแต่ถ้าเปลี่ยนจากให้วัตถุทานเป็นวิทยาทานแล้วก็สูงขึ้นเป็นธรรมทานเห็นไหมขาดพร่องสมบัติมันก็เป็นแค่สมบัติทั้งโลกไม่มีข้าวจะกินเป็นเรื่องหนึ่งแต่พูดถึงคุณสมบัติก็คือความรู้ความเข้าใจนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือคุณสมบัติแม้รูปสมบัติมันก็เป็นเพียงแค่มนุษย์สมบัติพร่องมนุษย์สมบัตินี่มันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าพร่องอะไรนะทิพยสมบัตินี่ธรรมะอันใดที่จะนำไปสู่ที่เราจะสั่งสมทิพยสมบัติเอาไว้อันนั้นก็เป็นเรื่องสูงขึ้นไปอีกถ้าเป็นไปจนถึงนิพพานสมบัติโอ้โหก็ยิ่งเลิศใหญ่เลยใช่ไหมก็เชิญชวนมานั่งปฏิบัติทำใจใสๆกันใจให้เป็นสุขอะไรเงี้ยเนาะทำใจหยุดใจนิ่งโอ้แนะนำยังไงดีนั้นก็เป็นยอดกัลยาณมิตรยิ่งขึ้นไปอีกนะหวังว่านักศึกษาคงตามทันเนาะคิดตามทันเนาะทีนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนในเมื่อกัลยาณมิตรก็คือการให้นะเราก็ให้ด้วยความหวังดีด้วยจิตเมตตาให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับใครล่ะกับคนที่ขาดไงคนที่พร่องทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมก็อยากจะมาทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยทุกคนที่เราไปเจอเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยก็มันพร้อมกับความทุกข์ก็คือที่มันทุกข์เนี่ยเพราะมันขาดหรือมันพร่องนั่นแหละมันถึงทุกข์เป็นยังไงอ่ะทำความเข้าใจคร่าวๆว่าพอเด็กเกิดมาแล้วมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เลยมดไต่ไรตอมก็ช่วยตัวเองไม่ได้มดสัตว์ก็ช่วยตัวเองไม่ได้นะโตขึ้นมาก็ทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยหากินก็ไม่เป็นดูแลครอบครัวก็ไม่เป็นจะตายอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ต้องทำอะไรอันนี้พูดแบบง่ายๆก่อนนะง่ายๆนะอย่าไปตีความมากคือเขียนสับง่ายๆเกิดมาแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เด็กเล็กเนี่ยมันแว่แว่ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกใช่ไหมโตมาแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นก็ไม่มีความรู้ดิใช่ไหมล่ะนะจะทำมาหากินจะยังไงดีนะจะแต่งงานกับใครจะมีครอบครัวยังไงจะเลี้ยงลูกยังไงนี่ก็มันก็พร่องอ่ะมันพร่องนะบางทีแต่งงานแล้วก็เลือกคู่ครองไม่เป็นได้ลูกมาแล้วก็เลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงถูกผิดๆอย่างเงี้ยจะตายอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าวัยนี้มันต้องเข้าวัดเข้าวาสังสมบูรณ์มันจะไปอะไรนะไปปรโลกอยู่แล้วยังมาเข้าใจผิดอยู่ได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรบางคนนะดูผมดูพวก TikTok อย่างเงี้ยบางคนเอาปลาสดๆปูสดๆกินเข้าไปเคี้ยวกินกรุบกรับๆบอกไม่มีอะไรกินอร่อยโอ้เห็นแล้วโอ้หนาวแทนเลยนะเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำมันอร่อยปากแป๊บเดียวแต่ฆ่าไปกี่ชีวิตก็ไม่รู้ความไม่รู้ตรงนี้แหละนะก็ต้องอาศัยเราผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องทำความเข้าใจพื้นฐานอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเลยเรื่องเล็กๆเลยนะมีเด็กคนหนึ่งหิวข้าวจนร้องไห้ก็เลยเอามาเป็นบทเรียนนี่ไหมหิวข้าวก็เลยร้องไห้ร้องไห้ก็เสียใจนะร้องไห้แล้วเสียใจแล้วอู้ผลตามมาตาก็แดงเหนื่อยก็เหนื่อยใจก็เพลียอะไรอู้มันส่งผลตามมาเนาะทำไมจึงหิวข้าวล่ะก็ไม่ได้ทานข้าวไงหรือเพราะว่าไม่มีข้าวให้ทานหรือมีข้าวแต่ไม่ทานเองทำไมไม่ทานล่ะเพราะว่างอแงทำไมงอแงก็อะไรนะแม่ไปย่องไปเกี่ยวข้องกับแม่หรือไปทะเลาะกับพี่กับน้องกันยังไงไม่รู้หรือแม่ไม่อยู่หรือว่าตัวเองดื้อแม่ก็เลยจะยังไงดีตัวเองพูดไม่เพราะหรือจริงๆพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่แม่หงุดหงิดก็เลยไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาสนใจลูกคือที่ให้เห็นตรงนี้ก็คือว่า
ันมีความพร่องตลอดเวลานะเห็นไหมพร่องทางกายหิวข้าวพร่องทางใจเห็นไหมแทนที่จะมีใจเบิกบานใจสมบูรณ์กลับต้องเสียใจต้องร้องไห้เห็นไหมแล้วก็พร่องทางวาจาพูดจากันยังไงไม่รู้อันนี้ต้องการให้เห็นว่าความเชื่อมโยงนะมันไม่ใช่ว่าหิวข้าวก็คือพร่องข้าวหาข้าวให้กินก็จบมันไม่ใช่ถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรต้องให้ความเข้าใจว่าเออเนาะมันมีกระบวนการและชีวิตมันเป็นทุกข์เกิดมามันเป็นทุกข์นี่แค่พูดเรื่องหิวอย่างเดียวแต่มันก็ไปโยงกับเรื่องของอะไรนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลของพ่อแม่การเป็นความอบอุ่นของครอบครัวดีไม่ดีก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวหรือเรื่องของพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันไหมในบ้านนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันโยงไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ค่อยๆทำความเข้าใจกันนะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างกายวาจาใจมันส่งผลนะเห็นไหมพอได้อาหารปั๊บยิ้มเลยนะหรือบางทีแม้เราไม่มีอาหารให้นะเราไม่มีอาหารให้เราก็ปลอบใจอย่าเพิ่งร้องเลยลูกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทนหิวไปแป๊บนึงแค่ปลอบใจกอดเด็กนิดนึงนะมันก็อาจจะประทังความหิวไปได้ระดับนึงคือไม่ใช่ว่าหายหิวเนาะแต่ว่าอารมณ์มันดีขึ้นเพราะว่ามีแม่มากอดมาปลอบใจถูกไหมมันก็ลืมหิวข้าวไปสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่กำลังทำแม่กำลังลวกมาม่าอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็พอทนได้เพียงแค่ปลอบใจอย่างเงี้ยหรือหาข้าวหามาม่าให้กินอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มีวิธีการเป็นกัลยาณมิตรได้มากมายเนาะอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมติลองดูเนาะเรากำลังพูดถึงผลงานนะไม่ว่าจะเป็นผลงานทางโลกหรือผลงานทางธรรมนะผลงานทางโลกเช่นการมีเงินมีงานผลงานทางธรรมก็คือนั่งหลับตาแล้วเข้าถึงธรรมอะไรสมมติอย่างนี้เนาะได้มีการอะไรนะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาก็แล้วแต่ละก็ไม่เป็นผลงานผลงานก็จะนำไปสู่ผลประโยชน์ผลงานเนี่ยมันเกิดจากต้องทำงานใช่ไหมในการทำงานก็คือถ้าเป็นเรื่องของทำอาชีพก็ประกอบอาชีพถ้าเป็นพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมถ้าจะเป็นเรื่องการทำทานเช่นก็ใส่บาตรถูกไหมใส่บาตรการรักษาศีลอาราธนาศีลแล้วก็สำนึกถึงเรื่องของการรักษาศีลมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ไหมมีความสามารถที่จะทำได้ไหมมีความรู้ความเข้าใจไหมมีความรู้ความเข้าใจแล้วสมรรถภาพกายมันไหวไหมล่ะร่างกายมันสมบูรณ์ไหมหรือมันพร่องยังไงมันไปโยงกับเรื่องของสภาพครอบครัวนั่นไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนเกี่ยวข้องกับรายได้ไม่พอไปเกี่ยวข้องกับรายจ่ายอุ้ยอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องในการทำงานนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับจิตใจอารมณ์เกี่ยวข้องกับสภาพในการทำงานเนี่ยพอพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บลองนึกภาพเออเนาะถ้าการทำงานนั้นคือการปฏิบัติธรรมสภาพในการทำงานก็ต้องเป็นที่สบายๆใช่ไหมจะได้ทำให้เกิดอารมณ์สบายอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไปเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการทำงานถ้าปฏิบัติธรรมก็คือมีอาสนะดีๆมีแอร์เย็นๆเสียงเงียบๆเบาๆอะไรก็ว่าไปมีเสียงธรรมะก็ว่าไปหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานประกอบอาชีพนะเช่นเราเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็มีอุปกรณ์สมบูรณ์เรามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เราก็ซ่อมได้ดีแน่นอนการทำการซ่อมรถก็ประสบความสำเร็จก็เป็นทางมาแห่งเงินมีเงินเดี๋ยวก็มีผลอย่างอื่นตามมาก็มีเสื้อผ้าใช้สอยมีอะไรก็ทำได้เยอะแยะไปหมดที่ในการทำงานก็ไปเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานนายจ้างเกี่ยวกับเรื่องของภาวะทางสังคมเกี่ยวข้องกับภาวะคืออยากให้เห็นภาพความเกี่ยวข้องกันไม่ได้เขียนลูกศรเชื่อมโยงหรอกเพราะว่ามันโยงกันไปหมดเลยในนี้เพียงแต่ว่าให้เห็นภาพว่าเรากำลังคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันโยงกันมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความพร่องเห็นไหมพร่องความรู้พร่องทางกายนะสมรรถภาพทางกายไม่ดีก็พร่องทางกายพร่องความรู้นะพร่องความสามารถนะพร่องไม่มีเงินถูกไหมหรือพร่องสติปัญญาที่จะใช้เงินหาเงินได้ใช้ไม่เป็นก็หมดตัวพร่องความสามารถในการคบเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่เป็นสวดมนต์ไม่สวดการอะไรนะสมาธิไม่ทำการระงับจิตใจไม่มีเป็นคนฉุนเฉียวอย่างนี้มันพร่องความรู้ความสามารถพร่องอะไรไปหมดเลยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยสามารถเติมเต็มได้ทุกจุดหมดเลยเนี่ยเราสามารถจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงก็ได้ที่จะไปเติมเต็มในความพร่องเพราะมนุษย์มันพร่องอยู่แล้วอะไรมันก็พร่อง
ถ้าเห็นภาพรวมๆในภาพรวมๆนะเราพูดถึงแค่มนุษย์สมบัติยังไม่พูดถึงทิพยสมบัตินิพพานสมบัติแค่มนุษย์สมบัติเนี่ยเราก็พูดถึงอะไรนะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติรูปสมบัติใช่ไหมร่างกายสุขภาพแข็งแรงไหมหน้าตาผิวพรรณวรรณะผ่องใสไหมใช่ไหมทรัพย์สมบัติเป็นไงมีเงินทองเข้าของเครื่องใช้อะไรเนาะธาตุอะไรบริวงบริวารข้าทาสบริวารว่าไปแล้วคุณสมบัติเป็นเรื่องของความรู้สติปัญญาความสามารถเนี่ยเราพูดมันก็พร่องไม่ว่าจะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมันพร่องรูปสมบัติมันก็เจ็บพร่องทรัพย์สมบัติมันก็จนพร่องคุณสมบัติมันก็เลยโง่อันนี้เอาศัพท์แบบที่เขาพูดกันเนาะเป็นวงจรอุบาทก็คือโง่จนเจ็บทั้ง3อย่างเนี่ยมันเป็นวัฏจักรเพราะมันจนก็เลยไม่มีปัญญาที่จะไปเรียนหนังสือหรือไปเรียนรู้อะไรก็เลยโง่พอโง่ก็เลยดูแลตัวเองไม่เป็นหรือพอจนก็ไม่มีปัจจัยก็เลยเจ็บพอเจ็บมันก็เลยไปทำกินไม่ได้ก็เลยจนพอเจ็บก็เลยเรียนรู้อะไรไม่ได้ก็เลยโง่พอโง่ก็เลยเจ็บพอโง่ก็เลยทำมาหากินลำบากก็เลยจนไอ้3ตัวนี้มันโยงกันเป็นวัฏจักรมันเชื่อมโยงกันโง่จนเจ็บใช่ไหมทางแก้นี่ไงถ้าเรื่องรูปสมบัติก็รักษาศีลทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำทานคุณสมบัติแล้วก็ให้ภาวนาจะได้แก้โง่แก่จนแก่เจ็บเนี่ยนะอันนี้ก็อันนี้ภาพรวมๆแล้วอยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจมันพร่องที่มันโง่เพราะว่ามันพร่องความรู้ความสามารถที่มันจนก็พร่องสมบัติที่มันเจ็บเนี่ยเพราะว่ามันการดูแลตนเองไม่สม่ำเสมอดูแลไม่ดีมันพร่องความสม่ำเสมอความปลอดภัยแต่ที่โง่จนเจ็บทั้งหลายเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยเพราะกำลังใจไม่ดีนะที่มันจนที่มันโง่มันเจ็บเนี่ยจุดใหญ่ก็คือตรงใจนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าพ่องสมบัติแล้วก็จนอย่างเดียวเนาะพ่องสมบัติทำให้จนนำไปสู่โง่ด้วยคือมันโยงกันมันโยงใหญ่เป็นใหญ่เมืองมุมวุ่นวายมันโยงไปหมดเลยมันเชื่อมโยงไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะแก้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจนจะหาเงินให้เขาไหมหรือจะให้เขามีความรู้เพื่อเขาไปแก้จนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเขาเจ็บเราจะรักษาไหมหรือจะทำให้เขามีปัจจัยเพื่อจะไปดูแลรักษาหรือให้เขามีความรู้ในการไปแก้การเจ็บอันเนี้ยนะอยากให้นักศึกษาได้มองภาพว่าความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยที่จะทำหน้าที่มันคือจะไปเติมความพร่องเขานี่มันแย่ไปหมดเลยนะแม้กระทั่งพระพี่เลี้ยงที่จะดูแลพระธรรมทายาทถ้าธรรมทายาทกำลังเจอปัญหาอะไรเขาพร่องทั้งนั้นแหละเราจะไปเติมยังไงแต่เราในฐานะที่จะเป็นกัลยาณมิตรเราจะทำยังไงเราต้องทำความเข้าใจอะไรนะคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์มันพร่องอย่างนี้แหละนะก็ทำให้เข้าใจก็อธิบายอย่างนี้และที่สำคัญก็อยากจะพูดว่าใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านี่นะคงเคยได้ยินเนาะมโนเศรษฐามโนมยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานก็คืออย่างนี้เมื่อขาดหรือพร่องใช่ไหมสิ่งแรกจะขาดแล้วก็ตามไม่ว่าจะขาดของขาดอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยทำนองขาดข้าวของเครื่องใช้มันขาดมันพร่องสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกมันเป็นผลกระทบทางจิตใจซึ่งมันส่งผลต่ออารมณ์แล้วก็การแสดงออกนี่คืออยากให้ทำความเข้าใจคือมันเชื่อมโยงกันกายวาจาใจนะมันพร่องพร่องของมันก็โยงมากับความรู้สึกแหละมันโยงกันไปโยงกันมาเพราะฉะนั้นการเติมเต็มความขาดหรือพร่องก็อาจจะเริ่มจากทำให้มีความรู้สึกที่ดีอารมณ์ดีอย่างมีสติเหมือนเด็กหิวอ่ะเหมือนเด็กหิวใช่ไหมพอเด็กหิวปุ๊บถ้าเรามีอาหารปั๊บเอาอาหารยื่นปุ๊บใส่ปากปั๊บเด็กมันก็กินก็อิ่มก็หายมันก็หายหิวหายโกรธเลิกร้องไห้ทำนองอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นเด็กมันร้องไห้มันหิวแม่แม่เพิ่งรู้ว่าหนูหิวนะลูกแม่ก็เข้าไปทำไมปลอบก่อนลูกอาจจะเย็น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 ลูกหัวลูกหลังใจเย็นลูกนะเดี๋ยวเลิกร้องไห้ร้องไห้เดี๋ยวแม่จะไปลวกมาม่าอะไรเงี้ยลวกมาม่าให้ก่อนเลยมันทำได้ง่ายใช่ไหมมูจะไปทอดไข่รุ่นว่าเดี๋ยวแม่ลวกมาม่าแค่ปลอบใจลูกแค่นี้แหละเด็กก็มีอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีสติไม่เอะอะโวยวายไม่งอแงก็มีสติอาจจะเย็นเดี๋ยวรอแม่ดีไม่ดีลูกมาช่วยแม่ทำแล้วกันหยิบมาม่ามาอะไรอย่างงี้มันก็จะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเราจึงค่อยๆเติมสิ่งที่ขาดคืออยากให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าพอขาดพ่องอะไรเนี่ยเราจะต้องหาของให้เสมอบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของผลกระทบทางจิตใจเรื่องของอารมณ์มันโยงกันไปมันเป็นเรื่องใจอ่ะมันเรื่องของใจมันก็คือถ้าใจมันดีสักอย่าง
ไอ้ปัญหาทั้งหลายมันก็แทบจะหมดไปใช่ไหมค่อยๆเติมสิ่งที่ขาดไปมันอยู่ที่กำลังใจทำนองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าขาดกำลังใจก็ให้กำลังใจมันก็ไม่ได้ยากขาดของจริงๆก็ให้ของแต่ไม่มีของจะให้ไม่มีให้นี่ก็ค่อยๆให้สติให้ปัญญาให้สบายใจให้ค่อยๆ คิดหาเช่นหิวใช่ไหมล่ะจริงๆก็หาอะไรให้ทานมันก็จบแต่มันไม่มีให้ทานไงก็ช่วยอย่างอื่นอย่างน้อยก็ให้คลายใจแล้วก็ช่วยกันคิดหาทางออกแค่ช่วยให้ปัญญาช่วยให้ความรู้เอาไงดีหิวจะหาอะไรกินไปกินยังไงดีจะไปขอใครกินหรือไปทำงานแลกอะไรกินก็แค่ช่วยคิดแค่นี้แหละอย่างน้อยก็ให้เขาตั้งสติได้แล้วก็ให้เขาสามารถที่จะค่อยๆแก้ปัญหาไปไม่ใช่หิวแล้วก็เอะอะโวยวายดีไม่ดีก็ไปป้นเขากินข้าเขากินอย่างเงี้ยนะให้เขาตั้งสตินะนี่ความเป็นกัลยาณมิตรค่อยๆมองภาพว่ามันชีวิตของคนมันเป็นอย่างนี้แหละมันพร่องเกิดมามันเป็นทุกข์แล้วมันโยงปัญหาความพร่องมันโยงไปโยงมาเราจะแก้ตรงจุดไหนบางทีเรามองเสร็จเราต้องค่อยคิดเราต้องใช้สติปัญญาของความเป็นกัลยาณมิตรต้องคิดแล้วจะยังไงนะขาดแรงช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ปลอบใจหาวิธีอื่นจะไปยืมเครื่องมือใครไหมจะไปชวนใครมาช่วยเพิ่มเติมไหมเนี่ยมันก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งนี้ทั้งนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะความพร่องมันเกิดจากความรู้สึกทางจิตใจนะแม้ว่าจะพร่องสมบัติก็ทำให้ความเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อเสียใจน้อยใจเสียใจทำนองอย่างนั้นเพราะนั้นนอกจากการเติมเต็มโดยการให้สมบัติก็อาจยังไม่พอมันต้องเติมความรู้สึกบางทีก็แก้โดยทำใจให้ปล่อยวางให้ทำใจให้ปล่อยวางให้มีความเข้าใจให้มีสติมีปัญญาค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆ คิดอ่านก็สามารถทำให้การเป็นอยู่นั้นมีสุขขึ้นมาได้อย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงเวลาเจอพระธรรมทายาทก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องหาของให้เสมอไปนะให้กำลังใจให้การปลอบใจให้เขาทำใจนะพระอาจารย์ก็รักเราก็ต้องฝึกทนนิดนึงเนี่ยเราจะได้เก่งไงทำอย่างเงี้ยต้องรักษาวินัยทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะยุงเยอะก็ยังไงล่ะก็ยุงกันทุกคนจะพูดยังไงกับเขาแค่เขามีสติแล้วเขาก็วางใจลงปล่อยวางแล้วก็โอเคค่อยๆแก้ไปนะไม่ใช่เอะอะโวยวายแล้วก็โทษนู่นโทษนี่เอาไปเอามาโทษระบบการอบรมนะโทษผีเลี้ยงโทษพระอาจารย์ดีไม่ดีโทษวัดก็ยุ่งไปใหญ่นะตรงนี้แหละถ้าพระผีเลี้ยงหรือนักศึกษาทั้งหลายนี่ถ้ามีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีก็จะช่วยอะไรได้มากมายไอ้ตรงนี้ก็เพียงแค่เชื่อมโยงอันนี้ไม่ต้องไปอ่านมากนะแค่ให้เห็นคร่าวๆเฉยๆว่ามันพร่องสมบัติพร่องกำลังใจมันโยงไปถึงจิตใจที่อธิบายไปแล้วเหมือนกับไม่มีเงินก็เลยไม่มีกินไม่มีใช้ทำนองอย่างนั้นแหละเพราะอะไรล่ะก็ไม่มีรายได้ไงเงินไม่พอใช้อาหารไม่พอกินทำไมพอไม่มีเงินไม่มีรายได้ปั๊บเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจใช่ไหมไม่มีเงินไม่มีรายได้ไม่มีกินไม่มีเงินเนี่ยเนาะพอจะทำอะไรมันก็รู้สึกใจนี่มันแบบไม่เข้มแข็งแล้วเพราะว่ามันจนอ่ะไม่มีเงินอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อยากจะได้ของก็ซื้อไม่ได้มันรู้สึกใจมันหมองใจมันแบบตกลงไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คึ้มอกคึ้มใจแบบพอถูกหวยหน่อยมันคึ้มใจเนาะในอย่างเงี้ยอันนี้คือจากให้เห็นภาพความเชื่อมโยงเนาะระหว่างสังหาวัตถุกับเรื่องของความต้องการทางจิตใจซึ่งความต้องการทางจิตใจเนี่ยใจจะบอกว่าเป็นใหญ่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์ชุลีพรช่วงรังสีท่านจะมาอธิบายเนี่ยท่านเป็นเจ้าของเรื่องนี้เลยท่านจะมาอธิบายให้กับนักศึกษาเนาะคราวหน้าเนี่ยห้ามขาดชวนกันมาเนาะใครไม่มาครั้งนี้เนี่ยไม่ว่ากันอ่ะแต่ครั้งหน้าถ้าไม่ได้มาฟังอาจารย์ชุลีพรช่วงรังสีแล้วก็นอกจากจะเสียคะแนนในการไม่เข้าร่วมแล้วเนี่ยไอ้ 20% นั้นนะก็จะไม่ได้ความเข้าใจตรงนี้เลยเดี๋ยวจะมองไม่ออกว่าเฮ้ยเนาะมันเชื่อมโยงยังไงมันในการที่เราเอาใจเขามาใส่ใจเราในการจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยเราต้องเอาใจเขาใส่ใจเราเราก็ต้องเข้าใจตัวเราก่อนแล้วเราก็ต้องเข้าใจในใจของเขาเราถึงจะไปแก้ปัญหาอะไรได้มากมายทำนองนั้นนะทีนี้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆคนเราก็เป็นกัลยาณมิตรกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือโดยหน้าที่นะกัลยาณมิตรคือผู้ให้นะโดยธรรมชาติเราก็มีการให้กันอยู่แล้วและโดยธรรมชาติคนเราเกิดมามันก็พร่องไงมันเลยต้องให้กันเราก็ทำหน้าที่กันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าที่เรากำลังพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเราไม่ได้ให้เพียงแค่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์อย่างเดียวแต่เราจะทำให้เหนือยิ่งไปกว่านั้นใช่ไหมให้เหนือยิ่งไปกว่านั้นให้มันเกิดสมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่เป็นกัลยาณมิตรโดยธรรมชาติก็อย่างนี้ตอนเล็กๆนี่เห็นไหมพ่อแม่ก็เลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรของลูกนะจริงๆก็
ลูกก็เป็นไกลมิตรของพ่อแม่แต่ว่าเนื่องจากไม่มีเวลามากมายนักก็ไม่ลงรายละเอียดแค่เพียงแค่บอกว่าคงนึกกันออกนะว่าตอนเล็กๆพ่อแม่ก็เป็นไกลมิตรพ่อแม่ก็เลี้ยงดูโตขึ้นมาเป็นเด็กก็ไปโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ประสิทธิ์ประสานวิชาก็ให้ความรู้ก็เป็นไกลมิตรให้กับนักเรียนนะใช้ศัพท์ว่าครูบาอาจารย์เนาะตามที่ถูกโตขึ้นมาก็ต้องมีเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็ช่วยกันนะก็คบหาสมาคมใช่ไหมไปไหนไปกันเฮไหนเฮกันไม่มีกินเพื่อนก็ดูแลไถกันไปไถกันมาก็ว่ากันไปแบบเพื่อนๆนะเนาะอย่างน้อยก็ให้กำลังใจกันมีอะไรปั๊บเพื่อนก็ปลอบเนี่ยเพื่อนก็เป็นกัลยาณมิตรพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มทำงานก็ต้องอาศัยนายจ้างนายจ้างก็ให้การดูแลนะบางทีเราก็ทำงานเป็นอ่ะแต่เราทำงานใหญ่ๆไม่ได้เราก็ต้องไปรับจ้างบริษัทนะเพราะเราทำเองไม่ได้เราพร่องไงแม้ถ้าเราไม่พร่องเราก็เปิดบริษัทเองว่าเราพร่องเลยต้องเป็นลูกจ้างเราต้องไปพึ่งนายจ้างในทำนองอย่างนั้นโตขึ้นมาจะมีครอบครัวมันก็พร่องอีกแหละถ้าไม่พร่องก็คงไม่หาสามีหาภรรยาละมันพร่องไงพร่องก็เลยต้องหาคู่ครองพอมีคู่ครองก็ต้องมีลูกอะไรเงี้ยมันก็พร่องความรู้ความสามารถในการดูแลครอบครัวหรือครอบครัวจะดูแลยังไงเห็นไหมมันก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันแม้จะตายเนี่ยตอนตายนะยังทำอะไรไม่ได้แล้วตายก็หมดสิทธิ์แล้วก็ต้องอาศัยพระเห็นไหมพระก็ต้องให้การจัดการนะตอนตายก็ต้องอาศัยพระแต่จริงๆพระเนี่ยน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะเรามาดูกันแต่นี่คงเข้าใจก็คือทิศ6นั่นเองสมมติอย่างเงี้ยเพราะเราตั้งแต่เกิดจนโตมาเราก็ตามลำดับแหละเพราะว่ามันมีหน้าที่ของมันอันนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นไหมแม่กำลังเลี้ยงลูกนะแม่ให้ข้าวลูกก็คือทำทานนะป้อนข้าวป้อนน้ำแม่ก็บอกมัมมัมนะลูกโอ้อะไรก็ว่าไปแม่ก็พูดดีๆปิยวาจาขณะเดียวกันมือก็ประคองนะถึงไม่ประคองลูกก็คอพับคออ่อนอันนี้ก็เป็นอัตจริยาและที่สำคัญแม่ป้อนข้าวอย่างเงี้ยทุกวันทุกมื้อทุกคราวที่ลูกหิวก็คือทำด้วยความสม่ำเสมอสมานตตาเรียกว่าลูกเนี่ยปลอดภัยแน่มีกินทุกวันแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าอยู่เมื่อไหร่เดี๋ยวแม่มาป้อนนี่คือสมานตตาเกิดความปลอดภัยเกิดความไว้วางใจแม่ก็ให้ทั้งทานทั้งปิยวาจาอัตจริยาแค่แม่ป้อนข้าวเหมือนกันโตขึ้นมาไปโรงเรียนเห็นไหมครูก็ต้องให้ความรู้เป็นวิทยาทานครูก็พูดจาสอนดีๆด้วยปิยวาจาแล้วครูก็มีกริยามารยาทท่าทางในการที่จะสอนอย่างเงี้ยด้วยอัตจริยาที่ดีแล้วครูก็สอนหนังสือทุกวันวันไหนเปิดเรียกว่าทำหน้าที่เป็นประจำว่างั้นเถอะก็คือสมานตตานี่ก็เช่นกันมันก็มีธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นนะก่อนที่ตรงนี้คืออยากทำความเข้าให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้จะพึ่งพากันเป็นกัลยาณมิตรให้กันและกันก็ตามเถอะอันนี้ยกตัวอย่างนะครูสอนหนังสือให้ความรู้ก็จริงแต่เด็กนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเองตาดูหูฟังสมองคิดแล้วก็เขียนเองเห็นไหมไม่ใช่ว่าพึ่งครูแล้วต้องอาศัยครู 100% เลยเด็กก็ต้องพึ่งตนเองอะไรนะอย่างที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาหิอัตโนนาโถนะพึ่งครูก็จริงแต่เด็กต้องพึ่งตัวเองแม่ป้อนข้าวก็จริงถ้าลูกไม่เคี้ยวไม่กืนเสร็จแม่คงไม่เคี้ยวยำแล้วก็ใส่หลอดฉีดใส่ลงท้องอะไรเนาะลูกก็ต้องเคี้ยวเองกลืนเองนะเหมือนกันแม่ป้อนข้าวแม้พนักงานจะพึ่งพาค่าจ้างจากนายจ้างไม่ใช่ไปถึงโรงงานปุ๊บนายจ้างก็จ่ายค่าจ้างไม่ใช่นะพนักงานก็ต้องทำงานด้วยตัวเองไม่ทำก็ไม่ได้เงินไม่ได้ค่าตอบแทนจริงๆก็คือต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันท้ายที่สุดก็ต้องพึ่งตนเองเป็นหลักนั่นแหละเด็กก็ต้องพึ่งตนเองอย่างน้อยก็ต้องเคี้ยวต้องกินเด็กต้องพึ่งตนเองต้องหัดเดินเดินเองนักเรียนก็ต้องไปโรงเรียนเองเขียนเองจดเองแม้จะพึ่งครูพนักงานก็ต้องทำงานธรรมทายาทก็ต้องพึ่งตนเองแม้จะมีพระพี่เลี้ยงแต่พระพี่เลี้ยงจะเป็นที่พึ่งพาอย่างไรพระธรรมทายาทก็ต้องพึ่งตนเองด้วยอย่างด้วยเช่นกันยังไม่ได้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันคือทิศ6ที่เป็นกัลยาณมิตรโดยธรรมชาติเพราะคนเราเกิดมาพร้อมกับความขาดความพร่องเห็นไหมคนเราเนี่ยรู้อันนี้เป็นเรื่องชัดเจนเลยว่ามันรู้เกิดมาปุ๊บรู้เลยว่ามันขาดมันพร่องรู้เลยแล้วก็มีความต้องการชัดเจนก็คือการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยไม่มีเด็กคนไหนไม่รู้ว่าต้องการความเลี้ยงดูจากพ่อแม่รู้ต้องการอบรมสั่งสอนจากครูต้องการคบหากับเพื่อนอย่างเงี้ยต้องการว่าจ้างจากนายจ้างต้องการได้รับการดูแลจากครอบครัวและก็ทำนองเดียวกันต้องการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ก็ให้การเลี้ยงดู
ต้องการการอบรมสั่งสอนให้ความรู้จักครูครูก็ให้การอบรมสั่งสอนต้องการเพื่อนเพื่อนก็ให้การคบหาสมาคมต้องการการว่าจ้างในจ้างก็ว่าจ้างและให้ค่าตอบแทนต้องการการดูแลจากครอบครัวครอบครัวก็ให้การดูแลอันนี้พูดถึงทิศไป5ทิศแล้วเนาะพ่อแม่ในทิศเบื้องหน้าคุณครูก็ทิศเบื้องขวาเพื่อนก็ทิศเบื้องซ้ายใช่ไหมนายจ้างนายจ้างนายจ้างก็อยู่ทิศนายจ้างก็คือทิศเพื่อนคือทิศเบื้องซ้ายเนาะแล้วก็ลูกจ้างอยู่ทิศเบื้องล่างใช่ไหมล่ะครอบครัวนี้ทิศเบื้องหลังอย่างนี้เนาะทิศเบื้องหลังครอบครัวแต่มันมีทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนนี่ดินี่ก็แค่มาสะกิดให้คิดเล่นๆอย่างนั้นเนาะว่าคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากพระนอกจากจะขอพรขอหวยแล้วก็ขอให้ช่วยเผาเวลาตายพระเองก็ไม่รู้ว่าควรหรือให้อะไรโยมพ่อแม่รู้ว่าต้องให้การเลี้ยงดูลูกลูกต้องการความเลี้ยงดูจากพ่อแม่เด็กต้องการความรู้จากครูครูก็ต้องให้ความรู้จากเด็กพระไม่รู้ว่าจะให้อะไรโยมโยมก็ไม่รู้จะขออะไรจากพระวันนี้วันนี้สังคมวุ่นวายเพราะไอ้ทิศนี้แหละอันนี้ก็แค่สะกิดพวกเราเนาะในฐานะลูกศิษย์วันนี้นักศึกษาวันนี้เป็นพระส่วนใหญ่ไปคิดอาหารดูแล้วกันจะเป็นกัลยาณมิตรยังไงนะอันนี้เขารู้อยู่แล้วแต่ไอ้พระนี่เขาไม่รู้จริงๆเลยเนี่ยนะไปถึงพระก็ไปขอหวยอย่างเงี้ยทีนี้คนที่ไม่ได้เป็นทิศหกของเราไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ครูไม่ใช่ญาติจะทำยังไงดีการจะให้อะไรเห็นไหมก็ต้องทำให้เขาเป็นทิศหกของเราซะก่อนตอนนี้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะเฉพาะเรื่องทิศหกตรงนี้แหละความเป็นกัลยาณมิตรของเราก็จะขยายกว้างออกไปลองนึกถึงภาพไปชวนบวชเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกไม่รู้จักเขาเลยนะแล้วเราจะยังไงดีนะเราจะไปขอเขามาบวชหรือจะเอาอะไรไปให้เขาแล้วเขาก็เลยคิดจะบวชเนี่ยถ้าจะไปขอเขาให้เขามาบวชนี่เราก็เป็นผู้ขอฉิบแต่เราจะเอาเราไปให้เขาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจมาบวชเพราะเขาได้เพราะเราเอาไปให้แต่สิ่งที่ให้นั้นไม่ใช่เงินทองสิ่งที่ให้มันอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นบุญเป็นอะไรนะทัศนคติความเข้าใจที่ดีและเขาก็เกิดความเข้าใจนั้นแล้วก็เลยน้อมเอาไปปฏิบัติก็คือมาบวชแล้วก็เป็นบุญของเขาเราไม่ได้เอาเงินเอาทองไปให้แต่เราเอาความรู้ความเข้าใจในโลกและชีวิตเห็นไหมเรื่องการทดแทนพระคุณพ่อแม่นะมาบวชเพื่อจะได้เป็นมงคลกับชีวิตเห็นไหมมันแล้วแต่วัยเนาะเห็นไหมถ้าวัยก่อนอะไรนะวัย20กว่าๆก็มาบวชเนาะก่อนแต่งบวชก่อนเบียดว่าอย่างนั้นเถอะพอวัยทำงานก็มาบวชเนาะจะได้ก่อนที่จะไปเปิดธุรกิจหรือไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าบวชเพื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเพราะว่าพ่อแม่จะได้เห็นชายพระเหลืองตายไปแล้วเดี๋ยวไม่เห็นก็รีบบวชซะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วก็บวชซะจะได้เป็นการอุทิศบุญไปให้มันก็แล้วแต่จังหวะของวัยเนาะเพราะเราจะเอาอะไรไปให้เขาคือคนที่เราไปชวนบวชเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรก็คือคนที่ไม่ได้เป็นทิศหกของเราเนี่ยนะการที่จะให้อะไรก็ต้องทำให้เขาเป็นทิศหกของเราเสียก่อนคืออย่างน้อยให้เป็นเพื่อนเห็นไหมเป็นยังไงล่ะจากคนไม่รู้จักก็ให้มาเป็นคนรู้จักแป๊บเดียวแหละเจอได้กันก็รู้จักกันแล้วกันแล้วแต่แล้วทำไงถึงจะคุ้นเคยพูดจาท่าทางไงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คุ้นเคยแล้วก็กลายเป็นคนสนิทสนมกันมันก็มีลำดับลำดาถ้าเมื่อไหร่เป็นคนคุ้นเคยคนสนิทสนมพูดยังไงเดี๋ยวมันก็ฟังกันเข้าใจกันก็เห็นด้วยกันทำนองนี้ถ้าเขาเห็นเราเป็นศัตรูพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังพูดไปอย่างเขาก็ว่าไปอย่างหนึ่งอะไรทำนองอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเหมือนกันทีนี้ก็มาดูเรื่องการให้การให้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสมบูรณ์ถึงจะไปให้ไม่ใช่เราสมบูรณ์ไม่ใช่แต่เพียงแค่ว่าเรามีมากกว่าในเรื่องที่จะให้แต่เรื่องอื่นเราอาจจะขาดเหมือนกันเราอาจจะพร่องกว่าเขาด้วยซ้ำไปไอ้จนอาจจะจนกว่าด้วยแต่ความรู้เรื่องนี้เราดีกว่าเรามีศีลมากกว่าเราทำทานมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะทำนองอย่างนั้นเรามีความรู้เรื่องธรรมะมากกว่าคือไอ้ที่จะให้นะเราต้องมีมากกว่าดังนั้นจะให้ได้เราต้องมีมากกว่าในเรื่องนั้นนะถ้าจะให้ทุกเรื่องก็ต้องมีให้มากทุกเรื่องเลยมันเราจะให้ได้อย่างสมบูรณ์เราก็ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกเรื่องทำนองอย่างนั้นและที่สำคัญเขาต้องอยากได้เรามีมากก็จริงเขาต้องอยากได้เพราะถ้าเขาไม่อยากได้เขาไม่รู้ว่าเขาขาดหรือพร่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องจัดเยียดไปแล้วเขาก็ไม่อยากไ
แต่เขาได้ไปเขาก็โยนทิ้งฉิบเพราะฉะนั้นเขาต้องอยากได้เพราะฉะนั้นบางครั้งก็จำเป็นต้องทำให้เขารู้ทำให้เขาดูทำให้เขาฟังก็คือพูดให้เขาฟังเพื่อให้เขารู้ว่าเขาขาดถ้าเขารู้ตัวว่าขาดเขาก็พร้อมรับใช่ไหมล่ะเราพร้อมให้เพราะเรามีมากกว่าแต่บางทีเรามีมากกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาพร่องเราก็ต้องทำให้เขารู้โดยทำให้ดูเช่นเขาไม่รู้หรอกว่าความดีสากลมันยังไงเราก็ทำบ้านของเราให้ดีครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เขาเห็นเขาเห็นปั๊บเขารู้แล้วว่าเนาะความสะอาดความเป็นระเบียบมันยังไงคือเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกแค่เขาเห็นว่าเรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุขบ้านเราน่าอยู่สะอาดเป็นระเบียบเขาเห็นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หรือถ้าเขาคุ้นกับเรามากขึ้นมีโอกาสได้พูดเห็นไหมเขาเข้ามาหาเราเราได้พูดนอเนี่ยที่เราเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำความสะอาดเราจัดระเบียบเข้าของมันอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยลองพูดปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มรู้นอเขาจะต้องทำบ้านเขาให้สะอาดให้เป็นระเบียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งที่เขาไม่รู้มาก่อนแต่เพราะเราทำให้ดูเราพูดให้ฟังคือแต่ที่สำคัญคือทำให้เขาอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาฟังเห็นไหมกัลยาณมิตรมันเลยเหมือนว่าเฮ้ยทุกคนมันพร่องกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้แล้วอยู่ดีไปให้เขาเหรอไม่ใช่มันพร่องแต่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นบางทีกัลยาณมิตรก็คือต้องทำให้เขาอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาฟังถ้าเขาไม่อยากเข้ามาดูไม่อยากเข้ามาฟังมันก็ไม่ใช่เราก็โอกาสที่จะเป็นกัลยาณมิตรก็ทำได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าธรรมทายาทไม่คิดจะมาดูพี่เลี้ยงไม่อยากเข้ามาฟังพี่เลี้ยงก็ไม่มีสิทธิ์เป็นกัลยาณมิตรให้เพราะฉะนั้นทำยังไงพี่เลี้ยงจึงจะทำให้ธรรมทายาทอยากเข้ามาพูดมาคุยเพราะมาแล้วก็ต้องทำไมเข้ามาใกล้ก็รู้สึกเย็นใจสบายใจแล้วรู้สึกอบอุ่นใจได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยอย่างเงี้ยเพราะพี่เลี้ยงจะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรจะยังไงล่ะเห็นไหมการให้นั้นก็ต้องให้ด้วยความจริงใจด้วยความหวังดีหวังให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจิตต้องประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมแล้วก็กระทำด้วยสังฆวัตถุธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานปิยวาจาอัตตจริยาสมานัตตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพเนาะเห็นไหมคนเหนือเขามีเยอะแยะขาดชิ้นเดียวนะเราเนี่ยขาดหมดเลยแต่เรามีชิ้นนั้นให้อย่างเงี้ยโอ้โหเขาก็สมบูรณ์เขาก็ปลื้มใจเขาเราก็ปลื้มใจที่ได้ให้แม้เราจะขาดจะพร่องอะไรก็ตามเห็นไหมดีไม่ดีเขาก็กลับมาช่วยเราเพิ่มเติมกันแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาจากเป็นอย่างนี้แต่จริงๆที่เราให้เราก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกแต่เพราะเขาก็เป็นคนดีมีความอะไรนะเรียกว่ากตัญญูรู้คุณบางทีก็พึ่งพากันไปได้ก็เลยคบหากันเป็นมิตรเลยทำนองอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็คือให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แต่เรามีอะไรที่มันเกินเขาที่เราจึงจะให้เขาได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีสิ่งที่จะให้มากกว่าคนที่เราจะไปให้อันนี้ตรงไปตรงมาเนาะจะให้กำลังใจเขาเราก็ต้องมีกำลังใจมากกว่าจะให้สติให้ปัญญาเขาเราก็ต้องมีสติปัญญามากกว่าจะให้กำลังกายเราก็ต้องแข็งแรงจะให้กำลังทรัพย์เราก็ต้องมีตังค์อะเนาะเราก็ต้องมีเพื่อนมีหมู่คณะเราถึงจะช่วยได้หรือจริงๆเราก็ต้องอาศัยกำลังบุญอย่างเงี้ยหรือจริงๆเราก็ต้องมีความสุขความสงบมากกว่าว่าเขาเห็นเรามีความสุขบ้านเรามีความสุขมีชีวิตที่บริบูรณ์ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเขาเห็นปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะแนะนำทำยังไงชีวิตจะบริบูรณ์ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราไม่มีพวกนี้จะไปแนะนำเขาผัวเมียยังทะเลาะกันจะไปสอนใครได้ลูกยังติดยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเมียเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยจะไปแนะนำข้างบ้านมันแนะไม่ได้เพราะมันไม่มีมันต้องมีมันไม่มีเลยใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรมันจะต้องมีกำลังใจมากกว่าถ้าจะให้กำลังใจมันต้องมีทรัพย์มากกว่าถ้าจะให้ทรัพย์มันต้องมีบุญมากกว่าถ้าจะไปเหนืออะไรเขาอะไรเงี้ยเนาะหรือต้องมีความสุขมีความสงบมันถึงจะเป็นต้นบุญต้นแบบคำถามก็คือว่าแล้วเราจะหาสิ่งเหล่านี้มาได้จากไหนเนี่ยใช่ไหมกัลยาณมิตรเป็นผู้ให้จะให้เขาได้มันก็ต้องมีเราก็ต้องหาก่อนตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติของพวกเราถ้าเราเข้าใจหลักของการเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่ได้เล่าให้ฟังมันจะไปโยงกับแบบฝึกหัดนะแต่เนื่องจากวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วหรือหมดไปแล้วเนี่ยขออีกนิดนึงนะขออีกนิดนึงและที่สำคัญก็คือเราต้องถามว่าเราอยากเขาอยากจะได้จากเราไหมเนี่ยต้องอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ไปยัดเยียดนะเขาอยากจะได้ไหมบางทีต้องไปกระตุ้นความอยากเขาซะก่อนโดยใช้ศิลปะใช่ไหมล่ะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาขาดหรือพร่องหรือต้องการอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรก็อะไรนะวัด
where when why how เอาคำถามนี้มาตั้งแหละเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขาดเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้มันง่ายเลยเขาอยากได้เขามาขอจบเลยแค่มาขอเราหนูเอ่ยปากขอเราก็ให้ได้เลยอย่างนี้มันไม่ยากแต่เขาไม่ขอติดเราอยากให้เขาดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแสงสว่างเรื่องของธรรมะอย่างเงี้ยเนาะเรื่องของมันไม่ใช่แค่อะไรนะมนุษย์สมบัติแต่มันเป็นเรื่องของทิพยสมบัตินิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเห็นไหมน่ารักน่าคบหาน่าเข้าใกล้เห็นไหมจะได้รู้จะได้เห็นจะได้ได้ยินเห็นไหมคือเพราะเราน่ารักน่าคบหาน่าเขาก็เข้ามาหาเราพอเข้ามาเห็นเราปั๊บเราเป็นคนดีไงเพราะเรามีดีมากกว่าเรามีบุญมากกว่าเรามีความสุขมากกว่าครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่าเขาก็เข้ามาเขาก็ได้เห็นได้ยินเขาก็จะรู้ว่าเออเนาะเขาไม่มีความสุขเขาไม่มีความร่มเย็นครอบครัวตีกันอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเห็นแหละเพราะเราต้องมีที่จะให้มากแต่เราต้องน่ารักน่าคบหาน่าเขาจึงเข้ามาแล้วได้เห็นได้ยินเราต้องมีความน่าเคารพจนเป็นที่น่าเชื่อถือเขารู้แล้วว่าเขาพร่องแล้วเพราะเขาได้เห็นได้ยินเพราะเขาเข้าหาเราด้วยความน่ารักของเราแต่เพราะเราน่าเคารพน่าเชื่อถือไงเพราะเรามีดีเขาก็เลยจับดีของเราได้จับดีได้ก็คือให้ความเคารพเรานั่นแหละจนเขาอยากเชื่อพอเชื่อแล้วก็ถือเอาไปทำตามคือความน่าเชื่อถือเพราะเราเป็นผู้น่าเคารพจะทำไงจึงจะน่ารักทำไงจึงจะน่าเคารพทำยังไงเราจึงจะน่ายกย่องเจริญใจเออเขาก็อยากจะทำตามอยากประสบความสำเร็จเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความสำเร็จมีความสุขใช่ไหมมีอะไรมากกว่ามีตังมากกว่าหน่อยนึงถึงจะไปช่วยเขาได้เลยสำนองนี้มีความสุขมากกว่ามีบุญมากกว่าเขาจึงจะทำอย่างเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานทำยังไงเราจะน่ารักทำไงเราจะน่าเคารพและน่ายกย่องเจริญใจนี่แหละจะฝึกยังไงก็แบบฝึกปฏิบัติทั้งหลายแหละนี่แหละที่จะมาให้พวกเราทำนะวันนี้ก็เกินเวลามาประมาณเกือบ10นาทีก็คิดว่าจะยุติตรงนี้แค่นี้ก่อนแต่ว่าเนื่องจากว่านักศึกษาบางท่านก็ได้ไปฝึกปฏิบัติไปแล้วในสัปดาห์แรกนี้นะซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องทำตามนั้นเป๊ะเลยเนาะแบบฝึกหัดน่ะก็แบ่งออกเป็นสัปดาห์เพื่อให้มันสะดวกต่อการบริหารจัดการแต่เราสามารถจะทำเมื่อไหร่ยังไงก็ได้เนาะในแบบฝึกหัดแรกก็คือนะถ้าลองเปิดดูจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะอ่ะเราให้ดูนิดนึงก่อนที่จะจบจะเปิดจะได้ทำแบบฝึกหัดได้อันแรกเลยเนี่ยอันแรกเลยนะแบบฝึกหัดตอนแรกในสัปดาห์แรกเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยฝึกความเป็นกัลยาณมิตรโดยเอาใจเขามาใส่ใจเราเออนี่ให้สามารถตระหนักถึงจิตใจของผู้อื่นเราจะเข้าใจใจของคนอื่นได้มันต้องเข้าใจใจของตนเองซะก่อนต้องมองตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วจึงจะไปเข้าใจคนอื่นมองเข้ามาในตนซะก่อนให้เห็นความรู้สึกของตนเองซะก่อนว่าเวลาเรามีอารมณ์ไม่พอใจหงุดหงิดโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยทางจิตใจความรู้สึกของเราเนี่ยมันยังไงเราจะจัดการแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยเพื่อเอาประสบการณ์นี้ไปใช้กับผู้อื่นเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดแบบฝึกปฏิบัติอันแรกเลยเนี่ยในสัปดาห์แรกซึ่งมี2กิจกรรมกิจกรรมแรกดูตัวเองดูใจตัวเองแล้วก็ลองไปดูใจของคนใกล้ชิดมาสักคนหนึ่งทำนองนี้ทำนองอย่างนี้เนาะก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปดูใจตัวเองดูที่เราพร่องอะไรหิวข้าวเอาดับพอหิวข้าวอย่าไปคิดถึงข้าวอย่างเดียวใจของเราจะรู้สึกยังไงได้เพื่อนอุ้ยเพื่อนมันโกหกเรามันหลอกเรามันไม่ช่วยเรารู้สึกเสียใจยังไงที่มันกระทบใจเนี่ยทำนองนี้คือเรียนรู้จากสิ่งที่พร่องที่มันกระทบเข้ามาทางจิตใจซึ่งรายละเอียดตรงนี้สัปดาห์หน้าอาจารย์ชุรีพรช่วงนั้นสิจะมาอธิบายตรงนี้ให้ดีแต่ตรงนี้ให้คร่าวๆว่าในสัปดาห์นี้ระหว่างที่จะรอฟังบรรยายจากอาจารย์ชุรีพรช่วงรังสีในสัปดาห์หน้าก็แค่ไปมองว่าเรามีความรู้สึกเราไปดูตัวเองที่ว่าเมื่อเราขาดพร่องหรือพร่องหรือมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยมันกระทบเข้ามาในความรู้สึกในใจของเรายังไงเพื่อทำความเข้าใจของเราอย่างเงี้ยอยากให้มองตรงนี้ก่อนเนาะส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ในครั้งที่พระอาจารย์มาเจอกับพวกเราในโอกาสต่อไปก็จะมาได้บรรยายต่อวันนี้ก็หวังว่าจะได้เล่าพื้นฐานของความเป็นกัลยาณมิตรมันจะโยงว่าเออในเมื่อเป็นกัลยาณมิตรต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องฝึกปฏิบัติ
ตามลำดับเพื่อเราจะได้มีความสามารถในการเป็นกัลยาณมิตรนี่ก็เล่าพื้นฐานอย่างนี้ก่อนนะมันเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ขออนุโมทนาสาธุการฟังแล้วยังงงๆไม่เป็นไรเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะสงสัยก็ถามมาถามมาในไลน์มีคะแนนพิเศษตั้ง 20% นะถ้าสงสัยถามมาก็จะยินดีอธิบายอย่าไปเก็บความงงนะฟังแล้วไม่เข้าใจอย่าปล่อยไปมันเป็นประโยชน์มันเป็นหัวใจเพราะหน้าที่เรามี2 อย่างคือปฏิบัติธรรมพัฒนาตัวเองแล้วเราก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นรายวิชากัลยาณมิตรจึงมีความสำคัญนะอย่ามองข้ามนะสงสัยถามมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งนะครับก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับเราบูชาพระกันนะบูชาพระกันนะครับพร้อมกันเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาจารย์ที่มีพรรษาน้อยกว่า12พรรษาทำความเคารพอาจารย์ค่ะเรียนเชิญคารวะมหายานโยมทำความเคารพอาจารย์ค่ะสวัสดีเพื่อนสาธมิกและอนุโมทนาทุกท่านจ้า